สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน322ชุดโดยมีนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุภชัยบุญทิพย์ในอำเภอน้ำปาดและนายสุพัฒน์ศรีสวัสดิ์ในอำเภอฟากท่าเป็นตัวแทนในการรับมอบณหอประชุมอำเภอน้ำปาดเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่าและอำเภอน้ำปาดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็กอำเภอน้ำปาดจำนวน10ครอบครัวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2563ที่ผ่านมาในขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วโดยมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติ2อำเภอได้แก่อำเภอฟากท่าและอำเภอน้ำปาดรวม7ตำบล39หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน516ครัวเรือนบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน332หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 5,330 ไร่องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญนวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563วันนี้ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายพลากรสุนรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญนวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและบำรุงขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกรณิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติรวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยการนำหลักธรรมจากบทพิธีเจริญนวคหายุสมธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนี้นวคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุสเทโวสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการสวดหรือการเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยเชื่อว่าสามารถป้องกันภัยอันตรายและทำให้เกิดความสุขสวัสดีเมื่อผู้สวดมนต์ด้วยสวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตาทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้นซึ่งตามโบราณประเพณีเมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักสัตว์หรือรอบปีที่เป็นวาระสำคัญสำคัญควรที่จะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลปราศจากโรคาพยาธิและความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11จังหวัดสงขลาว
ันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11จังหวัดสงขลาตำบลคลองแดนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัย2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน226คนจัดการเรียนการสอนได้จัดการตามเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการจัดการเรียนการสอนและการทดสอบ NT โรงเรียนอยู่ในลำดับที่15ระดับเขตพื้นที่และผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอยู่ในลำดับที่8ของเขตพื้นที่และอยู่ในลำดับ1ของกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเสาอาคารชำรุดระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทานพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนนอกจากนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนนำมาจัดแสดงอาทิการทำอาหารการฝึกอาชีพและกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโดยขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติดีงามและขอให้ประพฤติตนเป็นที่รักของครูผู้ปกครองและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้ณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสเป็นวันที่6ของการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12สิงหาคม2563เพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยนายบุญพาสรักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนอำเภอเมืองนราธิวาส200ชุดและในพื้นที่อำเภอตากใบอำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครรวมทั้งสิ้น 3,200 ชุดและได้เยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอตากใบและอำเภอยี่งอรวมจำนวน10รายยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศทั้งป่าบกและป่าน้ำติดตามได้ในสารคดีทรงสืบสานรักษาต่อยอดทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์นี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งมีความสำคัญและมีคุณค่ามากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิแหล่งอาหารตามธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิดและป้องกันบรรเทาความรุนแรงคลื่นลมลดการกัดเซาะชายฝั่งตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่หล่อเลี้ยงประชาชนที่มีอาชีพประมงมาโดยตลอดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2534พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนความว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์
ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปจากพระราชดำรัสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริอาทิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอันได้แก่การประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศที่ยังคงสมบูรณ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์โดยการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผลของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้นได้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมีการปลูกเพิ่มเติมจากการดำเนินงานทำให้ชุมชนตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลนปัจจุบันเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ในหลายพื้นที่เช่นพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองนับเป็นป่าชายเลนพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทรัพยากรป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริชมวิถีชีวิตเชิงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งจากแนวพระราชดำริซึ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆต่อไปด้วยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการทรงงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรเมื่อวันที่3มีนาคม2563คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนออันแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอันเป็นการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไปและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ